เย้44นะคะ Excelvi Bremish Control ค่ะวันนี้อยู่กับบุ๋มแล้วก็เซรามิกกันยาวๆเลยนะคะบอกแล้ววันนี้พิเศษมากเพราะเรามาพร้อมกับโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของเซรามิกแต่ไม่ได้มีมาคนเดียวเพราะเรายังพาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวอย่างนี้เขาเรียกว่าสกินเอ็กซ์เพิร์ทมาด้วยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาตอนนี้ทุกคนไม่หึงอือกับเราแล้วแหละใช่ข้ามอาขอหัวใจรัวๆให้กับเต่าจากเพจ EB บ้าบอค่ะเย้วู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 ้สวัสดีทุกคนนะคะก็คือเต่าจากเพจ EB บ้าบอนะครับใครที่แบบเอ้ยอยากรู้การรีวิวสกินแคร์ในเชิงหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าแบบเอ้ยอยากรู้ว่าส่วนผสมแต่ละตัวมันมียังไงอะไรดียังไงบ้างเนี่ยก็สามารถติดตามเพจนี้ได้เลยนอกจากเธอจะแบบรีวิวสกินแคร์อย่างรู้เธอยังมีรีองรีแอคนะเดี๋ยวใช่ค่ะก็คือมีช่องทางหลายช่องมากเลยเพราะว่าเรารีวิวสกินแคร์เนาะมันเครียดเราก็ต้องหาอะไรแบบผ่อนคลายแล้วก็จะมีช่องที่รีแอคด้วยก็สามารถติดตามกันได้นะคะได้มาด้วยกันได้เลยพี่บุ๋มวันนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับโปรดักต์ใหม่จากเซรามิกนะคะเรามีโปรโมชั่นมาฝากด้วยใช่ไหมใช่ก็คือวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะมีแบบโปรดักต์ดีๆจากเซรามิกแล้วเรายังมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจด้วยแล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเมนมาถามเมนมาคุยกันได้เลยซึ่งโปรโมชั่นวันนี้นะครับสินค้าทางร้านลดสูงสุดไปเลย 20% ครับทุกคนเยอะมากก็คือถ้าไม่ซื้อวันนี้คือถ้าเราเดินไปซื้อที่อื่นนะเราแบบไม่ได้เรานะลด 20% และนอกจากลด 20% นะครับสูงสุดแล้วยังมีตัวเซรามิก Bemish Cleanser อีกด้วยที่จากราคาปกติ550บาทครับวันนี้ลดเหลือ495บาทถูกต้องลดลงกี่บาทพี่บุ๋ม55บาทใช่ทันทีคิดเร็วใช่55บาทเลยนะทุกคนถือว่าลดเยอะมากต่อมาถ้าใครอยากได้ตัวเจลที่ช่วยเรื่องสิวเพิ่มเติมนะครับสามารถซื้อคู่กันได้เลยก็คือตัวเซรีเบมิชเจลตัวนี้ก็ลดจาก650เหลือ585บาทครับตัวนี้ลดไป65บาทเอ้ยผิดไปแล้วคณิตคิดเร็วถ้าผิดยังไงก็อันนั้นด้วยแต่ว่าคิดเร็วแล้วมันได้เท่านี้ก็คือลดไปเลย65บาทและเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากที่เราจะลดทั้ง2ตัวแล้วใช่เรายังมีอะไรถูกต้องใช่แฟตวอยเชอร์นะครับลดสูงสุดถึง 25% คือลดไปเลยสูงสุด700บาทถ้าเราช็อปขั้นต่ำไป 2,200 บาทแจกเมื่อไหร่คะแจก6โมงถึง2ทุ่มเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบเฮ้ยอยากได้โปรดักต์ตัวอื่นด้วยซื้อให้ครบรูทีนถูกต้องก็ซื้อเกินไปเลย 2,200 ตอนนี้เลยใช่ตอนนี้ครับก็คือตั้งแต่ตอน6โมงแล้วก็คือเหลืออีก1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะทุกคน1ชั่วโมงแห่งโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยใครนี้เป็นแบบเฮ้ยใส่ตูนใส่ช็อปเยอะใส่เราต้องยังไงเราได้อะไรบ้างจากสิ่งดีไม่อันนี้เป็นอะไรที่เต่าอยากซื้อมากเลยใครที่เป็นท็อปสเปนเดอร์นะครับหรือว่ายอดสะสมสูงสุดในวันนี้เลยวันที่4เมษายนนี้ก็คือจะได้รับกิฟต์วอยเชอร์ไปเลยก็คือให้ทายว่ากิฟต์วอยเชอร์เนี่ยไม่ใช่สกินแคร์นะแต่เป็นอะไรที่แบบยิ่งกว่าคิดว่าคุ้มมากหน้ารอเนี่ยทุกคนน่าจะได้ใช้นะครับเพราะว่าจะเป็นกิฟต์วอยเชอร์วาลาหัวหินใช่เป็นห้องตัวซีวิว1คืนมูลค่า 6,500 บาทเลยครับสามารถเข้าไปดูได้เลยหน้าใสแล้วเราก็ต้องไปถ่ายรูปชิคๆทีนี้ตอบโจทย์คือมันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์สำหรับหน้าร้อนนี้มากซึ่งถ้าใครอยากไปเที่ยวทะเลด้วยไม่มีสิวด้วยก็สามารถเอาเซรามิกไปใช้ได้เลยก็คือเป็นอะไรที่แมทช์มากได้ด้วยก็คือใครไปติดตามรายละเอียดได้นะคะที่หน้าแคมเปญใน Lazada เลยโปรโมชั่นเราจบแล้วโปรโมชั่นเราลดเยอะมากแต่คือตอนนี้ในห้องส่งไม่มีใครสนใจโปรโมชั่นดิฉันแล้วนะคะทุกคนเอียงข้างทุกคนเอียงขวาหมดแล้วตอนนี้เราจะไม่มองกล้องเต่าเราก็นั่งอย่างนี้เราก็ต้องกันอย่างนี้กอดดันเขินๆเลยบอกแล้วว่าวันนี้เรามาผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มานั่งสองคนไม่มีใครมากินให้เราขนาดนี้หรอกถูกปะวันนี้เราเลยพาน้องน้อยน่ารักนุ่มนิ่มอุ้ยไอ้ที่น้องน้อยน่ารักนุ่มนิ่มมานั่งไลฟ์กับเราอีกคนนึงนะคะขอหัวใจรัวๆให้กับนุ่นนิ่มค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะดูถ้าจะเอาตลกหนูต้องโดนเลยนะลูกอ๋อพูดเล่น
เลยก็ได้ครับเอ้ยกลับมาไปจริงไปจริงกลับมาใช่ไหมครับนั่งได้เลยครับอ่ะก่อนอื่นพี่บุ๋มน้องมานั่งนี้เราแบบเราดรอปแล้วว่าหมองหมดเลยเหมือนเสื้อเราแม่รู้ผูกพันอยู่นะทำเป็นวันนี้มาตีกันเลยครับสีเขียวก็คือเต่าเองนะครับที่ไม่เข้าพวงไม่ได้ไม่อ่านลายสีเขียวเหมือนกันนี่เดี๋ยวพี่เขียวเดียวกับเซราวีเลยนะเรามาตีมเซราวีครับถูกวันนี้เรามาตีมเขียวนะคะให้นูนิวแนะนำตัวทักทายคนดูอย่างเป็นทางการอีกสักทีสวัสดีครับนูนิววันนี้มาในนามลุ้นสวัสดีครับแสงระวีมาใช้เซราวีครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่แสงระวีได้อยู่พอดีเลยเนาะแสงระวีมาไลฟ์กับเซราวีแล้วก็วันนี้นะคะแฟนๆคนไหนมีคำถามหรืออยากให้มีตอบหรืออย่างที่พี่ตอบบอกไปเมื่อกี้เนาะว่ามีปัญหาผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งคำถามมาได้แค่ติดแฮชแท็กมาใน Twitter แฮชแท็กของเรานี้คือเซรีเบลมิชเอ็กซ์นูนี่เหมือนจะขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับเหมือนจะขึ้นแล้วขึ้นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มไลน์หนูยังไม่ทันออกมาเลยก็หนึ่งแล้วถูกพลังของนูนี่พลังของลูกเสมอเลยก็คือตอนนี้ที่1ประเทศไทยแล้วจะไปที่1โลกแล้วก็ที่1ดาวพูโตเอาเลยนะใช่ค่ะกดที่1เทรนด์ Twitter แห่งดาวพูโตถูกพูโตงั้นก่อนที่เราจะไปสนุกสนานกันเราก็สู่ช่วงความรู้ก่อนเนาะมาไลฟ์เซราวีที่เรามีความรู้อัดแน่นใช่ครับพอรู้ว่าจะมีต้องมาไลฟ์กับเซราวีก็คือคำถามในหัวเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับใบหน้าถูกได้ไขนาดนั้นส่วนผสมใดๆพี่เต่าเตรียมตัวได้ได้ไดวันนี้ต้องมาขอความรู้จากพี่เต่าเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะจัดเต็มให้แบบเต็มที่แล้วก็จะแบบได้ความรู้กันทุกคนทั้งแบบคนที่อยู่ในนี้แล้วก็ในไลฟ์ด้วยใช่งั้นขอถามนูนิวก่อนเลยว่าปกติแล้วว่านูนิวมีเป็นคนที่แบบผิวหน้าสภาพผิวหน้าเป็นยังไงผิวมากผิวแห้งแต่เป็นไม่ถ้าจะบอกน้องผิวดีมากตอนนี้ผิวดีมากก็เลยไม่รู้จะถามถูกต้องขอแบบเรียกคือดูแกก็คือจริงๆไม่ได้ดีขนาดนั้นครับดีมากสิวอยู่เหมือนกันไม่สิวใช่ก็ปกติผมจะเป็นคนที่หน้าผิวผสมครับแต่ว่าจะค่อนๆไปทางแห้งหน่อยแต่ว่าผิวแห้งใช่ว่าจะไม่มีสิวนะครับเราก็มีบ้างใช่ครับยิ่งเวลาที่แบบว่าถ้าสมมติช่วงไหนนะแห้งๆมากๆอย่างนี้ครับสิวก็จะขึ้นเหมือนกันใช่มาถูกไลฟ์เลยมาเหมาะไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเครนเซอร์ตัวใหม่ของทางเซราวีเลยที่มันตอบโจทย์มากเรื่องสิวใครที่แบบมีปัญหาสิวเนี่ยสามารถใช้เครนเซอร์ตัวนี้เลยเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันแบบจัดการกลไกการเกิดสิวได้แบบครอบคลุมมากๆเป็นเอาว่าแบบมาถูกไลฟ์มากแน่นอนเตรียมตัวเตรียมคำถามให้ดีนะลูกเตรียมแล้วครับได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักน้องใหม่ของเรายังไงพี่บุ๋มเราถามพี่เต่าก่อนเลยค่ะถามว่าสาเหตุของการเกิดสิวคืออะไรคะได้ อันนี้ทุกคนเตรียมตัวฟังนะครับอันนี้จะพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดให้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้เอาจริงๆตามหลักทางการแพทย์เลยสาเหตุการเกิดสิวเนี่ยมันจะเป็น4ข้อหลักๆด้วยกันแบบที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละข้อแรกเลยก็คือสาเหตุที่แบบเฮ้ยเจอได้บ่อยในคนที่เป็นผู้ชายคือผิวเราเนี่ยมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นแบบฮอร์โมนเพศชายครับมันจะทำให้แบบผิวเราเนี่ยสร้างน้ำมันมากขึ้นซึ่งน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะมันจะเหมือนแบบเอ้ยรูขุมขนเราจะเป็นท่อเล็กๆท่อเล็กๆแต่ว่าน้ำข้างในอ่ะมันเยอะมากทีเนี้ยมันก็ไม่สามารถแบบเฮ้ยระบายออกไปได้ทำให้มันเกิดการอุดตันแล้วก็สามารถทำให้เกิดสิวอุดตันได้ถูกต้องอันนี้เป็นสาเหตุข้อแรกข้อที่2ครับคือแบบรูขุมขนเราด้านบนเนี่ยมันจะมีเซลล์ผิวที่แบ่งตัวตลอดเวลาเป็นเหมือนแบบฝาปิดคือเอาจริงๆถ้ามันแบ่งตัวปกติอ่ะฝามันก็จะไม่ไปปิดรูทำให้มันระบายได้แบบปกติดังนั้นเนี่ยสาเหตุข้อที่2คือแบบพวกเซลล์บนฝาปิดรูขุมขนครับมันแบ่งตัวมากแบ่งตัวมากทีเนี้ยมันก็เหมือนฝาที่แบบไปปิดรูไว้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถระบายออกได้ให้มันออกมาถูกต้องมันก็เลยเป็นสิวอุดตันนั่นเองอันนี้เป็นสาเหตุข้อที่2ความรู้ใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวนี้แบบรีเช็คถามอีกรอบนะดูดิวตัวเต็มไปรู้เดี๋ยวมีสอบต้องจดเลยนะต้องจดไว้ถ้าไม่จดเนี่ยเดี๋ยวจะยากจังเลยส่วนสาเหตุข้อที่3นะครับเป็นสาเหตุที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือเป็นที่มาของสิวอักเสบก็คือผิวเราเนี่ยมีการอักเสบทั้งแบบจากการที่แบบเฮ้ยตัวผิวเองที่มันสร้างสารเคมีที่กระตุ้นการอักเสบจากการอุดตันหรือว่าแบบเวลาที่เราแบบใส่แมสหรือว่าขยี้หน้าแรงๆพวกเนี้ยที่มันเป็นแบบหนองใช่ที่มันแบบแดงปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเป็นสาเหตุเป็นแบบ
เป็นอาการของการอักเสบอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดสิวได้สิวอักเสบใช่อันนี้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวครับคือสิวอักเสบอ่ะน่ากลัวแล้วกดไม่ได้ด้วยใช่โอ๊ยเก่งอ่ะเก่งเลยเป็นทีก็คือทำงานยังไงล่ะเนี่ยใช่คือเอาจริงๆเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการแก้ว่าเราจะป้องกันสิวอักเสบเราควรป้องกันยังไงตั้งอุบไว้ก่อนยังไม่ถึงเพราะว่าเรามีอีกสาเหตุหนึ่งยื้อถึงคิวที่นานอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อสิวนั่นเองทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแบบซีแอคเน่อะไรแบบนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียที่มันสามารถก่อสิวได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็น4สาเหตุหลักที่แบบถ้าเราหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องสิวเนี่ยเราควรมาจัดการ4สาเหตุนี้ให้มันครอบคลุมวงการวงจรงานเกิดสิวแบบกลไกทุกกลไกเลยแต่ว่าอีกสาเหตุหนึ่งนะที่หลายๆคนไม่นึกถึงก็คือสกินแบเรียร์รู้ไหมว่าสกินแบเรียร์คืออะไรยากแล้วครับไม่รู้ไม่ยากหรอกคือสกินแบเรียร์แปลตามตัวเลยสกินแปลว่าผิวหนังแบเรียร์แปลว่าเหมือนแบบกำแพงใช่ไหมชั้นผิวถูกต้องคือผิวเราเนี่ยมีแบบกำแพงผิวซึ่งกำแพงผิวเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่เกิดสิวคือถ้าคิดง่ายๆถ้ากำแพงผิวเราอ่อนแอพวกแบคทีเรียก็จะเหมือนข้าศึกมันก็จะมาทำหน้าที่โจมตีผิวถูกต้องก็จะทำให้ผิวเราเกิดสิวได้ง่ายดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่ค่อยนึกถึงนะครับว่าสกินแบเรียร์เนี่ยมันสำคัญมากถ้าสกินแบเรียร์เราแข็งแรงมันก็จะเหมือนทำให้แบบบ้านเมืองผิวเราเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงอะไรก็จะไม่เกิดใช่ใช่นี่แหละก็เป็นสาเหตุหลักๆในการเกิดสิวแต่แบบผมรู้สึกว่าบางช่วงที่ผมนอนน้อยหรือบางช่วงที่เครียดเนี่ยครับนอนน้อยทำอะไรถ้าช่วงนี้ก็ทำไมเราไม่ค่อยนอนถ้าช่วงนี้ถ้าช่วงก่อนก็จะทำงานครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเล่นเกมครับเฮ้ยเราติดเกมอะไรอยู่ตอนนี้โอ้ยตอนนี้เล่น Hogwarts Legacy ครับติดงองเงียบเลยสนุกสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบไปเดี๋ยวฮึบไปลูกเดี๋ยวจะให้เมาส์ถูกเดี๋ยวจะเมาส์กันตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บความรู้อยู่ครับยังก็เล่นเกมเนาะก็เลยแบบก็เลยมีสิวนอนใช่นอนน้อยเครียดอันนี้ก็เกี่ยวด้วยอันนี้ก็เกี่ยวครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดความเครียดในที่นี้ไม่ใช่แบบเราเครียดนะคือร่างกายมันเครียดคือแบบเวลาเรานอนน้อยแบบนี้ร่างกายมันก็จะมีอาการเครียดเกิดขึ้นมันจะทำให้แบบหลั่งอนุมูลอิสระทำให้แบบทำลายผิวได้มากขึ้นกำแพงผิวเราก็จะโดนทำร้ายหรือว่าไม่ใช่แค่เครียดอย่างเดียวนะทุกวันนี้เราก้าวขาออกจากบ้าน1ก้าวอ่ะก็คือ108ปัญหาทุกอย่างทำลายผิวเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรังสี UV PM 2.5 เยอะใช่ครับตอนนี้คือเยอะมากๆเลยดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเลยที่เราแบบมีชีวิตหายใจอยู่ต่อมันทำลายผิวเราได้หมดเลยแล้วมันก็จะทำให้แบบกำแพงผิวเราเนี่ยอ่อนแอลงและอีกอันหนึ่งไงที่คิดว่าทุกคนในห้องต้องเจอก็คือสาวทุกคนเราแต่งหน้าแล้วก็มาขี้เกียจบ้างอะเนาะแบบล้างแบบง่วงแล้วล้างสักทีเดียวก็พอหรือบางทีแปรงแต่งหน้าใครเป็นบ้าง3เดือน4เดือนก็ยังไม่สระมีคนในห้องส่งครับปกติล้างแปรงแต่งหน้ากันบ่อยขนาดไหนใครปีละครั้งไม่เป็นไรคุณพี่เราคือเพื่อนกันซึ่งหลายๆคนน่าจะเจอปัญหานี้ก็คือเหมือนแต่งหน้าแล้วแบบอุดตันล้างไม่สะอาดใดๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นสาเหตุที่เกิดสิวได้ไหมอันนี้เป็นสาเหตุที่แบบผู้หญิงหลายๆคนจะละเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตาม recommend แล้วของเราด้วยเหรอไม่ทุกคนเลยที่แต่งหน้าจะละเลยเพราะว่าโดยปกติอ่ะคนหมอผิวหนังเขา recommend ให้ล้างแปรงทุก 7-10 วันถามว่ามีใครทำได้ในนี้ไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพวกแปรงแต่งหน้ามันเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียที่ก่อสิวได้ดังนั้นถ้าเราไม่ล้างแล้วเราแบบโอ้โหมีปัจจัยกระตุ้นเยอะอีกเรายังใช้แปรงซ้ำอีกมันก็จะทำให้แบบผิวเราเนี่ยนอกจากจะอ่อนแอแล้วก็เป็นสิวได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยแบบที่บอกไปว่าเราหายใจไปวันๆแล้วเราก็ทำดำเนินชีวิตทุกปัจจัยสามารถทำลายผิวเราได้หมดเลยก็คือตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านใช่ครับจนแบบกอดนอนเราก็เป็นสาเหตุเกิดสิวได้หมดนอนก็คือล้างเครื่องสำอางไม่เกี้ยงก็คือฉันไม่บ่อยมากต้องล้างหน้านอนยังไม่พอนะปอกหมอนปอกหมอนก็เกี่ยวใครเปลี่ยนทุกเขาแนะนำให้เปลี่ยนทุกเท่าไหร่ไม่เอาจริงๆเขาแนะนำแบบทุก2อาทิตย์ถึง1เดือนอะไรแบบนี้แต่เราก็แบบ3เดือนเราก็ยังไม่เปลี่ยนกี่เดือนลูกจะไม่ได้เราคือเพื่อนกันไม่ได้เปลี่ยนเลยมีหน้าที่คือกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็นอนเลยเนาะใช่ครับบางทีบางวันไม่อาบด้วยครับพี่ใจไม่ผิดรู้ไหมพี่บางวันก็ไม่อาบน้ำด้วยตายแล้วพี่ไม่อาบตอนเช้าก็พอตอนเย็นเราต้องอาบนะไม่อาบตอนเย็นเหรอผมก็ถ้าไม่อาบตอนเย็นก็จะอาบตอนเช้าแต่ถ้าไม่อาบตอนนอนไปก่อนเนาะไม่รู้เราเรื่องฟ้าก็ถ้าสิวขึ้นยังไงก็ใช้เซราวีค่ะจะได้หายไปถูก
ไม่เป็นไรอาบน้ำไม่อาบน้ำไม่เป็นไรแต่เราต้องล้างหน้าเท่านั้นพี่ไม่ผิดไม่ผิดถูกแล้วลูกไม่กล้าพูดเลยไม่ได้พูดถูกแล้วลูกก็คือน้ำไม่อาบไม่เป็นไรแต่เราต้องล้างหน้าแล้วก็ยังไงต่อเมื่อกี้ที่พี่เต๋าพูดถึง skin barrier ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้จะมาลงลึกให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้ว skin barrier เนี่ยสำคัญใช่ที่นูดิวบอกเฮ้ย skin barrier คืออะไรตั้งใจฟังเลยพี่เต๋าจะเล่าให้ฟังง่ายๆ skin barrier ชื่อบอกอยู่แล้วครับว่ากำแพงผิวแบบที่รู้คือผิวเราถ้าจะเปรียบง่ายๆมันก็จะมีเหมือนกำแพงอ่ะมี2องค์ประกอบหลักก็คืออิฐแล้วก็ปูนตัวเซลล์ผิวเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนอิฐแต่ว่าพวกเซรามายด์พวกไขมันที่ดีเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนปูนที่เชื่อมทุกอย่างไว้ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าสมมติว่าเซรามายด์ในผิวเราลดลงก็เหมือนแบบปูนในผิวเราอะหายไปทำให้แบบกำแพงมันก็จะไม่อ่อนแอดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าเอ้ยถ้าเซรามายด์ในผิวลดลงทำไมผิวถึงไม่แข็งแรงเพราะว่ากำแพงมันอ่อนแอเพราะว่ามันเป็นคือตัวที่เชื่อมเซลล์ทุกอย่างให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งสาเหตุที่ทำให้เซรามายด์ลดลงอะครับโอ้ทุกคนต้องเซรามายด์ลดลงอยู่แล้วเพราะอย่างแรกอายุที่มากขึ้นเซรามายด์จะลดลงใช่แบบว่าเราอ่ะเจออยู่แล้วเพราะทุกคนต้องอายุมากขึ้นไม่หรอกทุกคนในนี้18ครับก็คือยังไม่ลดยิ่งแบบส่วนใหญ่เขาจะใช้เกณฑ์ตัดแบบหลัง25มันจะเริ่มแบบลดลงอย่างรวดเร็วแล้วครับไม่แต่ในนี้ทุกคน18ไงเราเพื่อนเราคือเพื่อนกันวันดีเพื่อนมันทุกคนดูเลิกลากกันไปหมดเลยอย่าไปเลิกลากนะครับไม่เพียงแค่อยู่นะทุกวันนี้แบบที่บอกไปว่าเอ้ยทุกอย่างอะPM 2.5 ก็กระตุ้นให้ผิวอักเสบเซรามายด์ลดลงได้หรือว่าจะเป็นรังสี UV ช่วงนี้หน้าร้อน UV index สูงมากเลยครับ UVA UVB เนี่ยทำให้แบบเซรามายด์ลดลงแบบเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่เราต้องหาแบบสกินแคร์ที่มันแบบเอ้ยนอกจากเราจะเป็นสิวแล้วเราต้องแบบห่วงใยเรื่องของสกินแบเรียร์ด้วยก็คือเติมเซรามายด์เข้าไปอีกก็คือเพิ่มเซรามายด์เข้าไปเพื่อทำให้การผิวแข็งแรงขึ้นแข็งแรงถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นสิวถูกต้องป้องกันการเกิดเป็นสิวอ่ะหนูเข้าใจครับหนูเก่งเขาเก่งสิบไม่ค่ะว้าวเอาพนันไปเลยเอาแล้วลูกครับผมแล้วอย่างนี้ผมจะต้องเลือกใช้อันไหนครับเซรามีเพราะเขามีเยอะมากหลักการเลือกโฟมล้างหน้าใช่ไหมสำหรับน้องนูนิวถ้าไม่อยากเป็นสิวนะอย่างแรกเลยหลายๆคนจะชอบล้างเลยนะครับครีนเซอร์ครีนเซอร์เนี่ยถ้าเราใช้ตัวที่มันแบบเอ้ยสารสแปกตันหรือว่าสารทำความสะอาดรุนแรงเกินไปมันจะทำให้แบบทำลายสกินได้เพราะแบบที่บอกว่าเอ้ยพวกโฟมล้างหน้ามันทำหน้าที่ล้างไขมันใช่ไหมถ้ามันแรงเกินไปมันจะไปล้างไขมันที่ดีออกด้วยมันก็จะทำให้กำแพงผิวเราอ่อนแอดังนั้นอย่างแรกเลยก็คือพยายามเลือกตัวที่แบบอ่อนโยนกับผิวแบบเซรามีเนี่ยทุกตัวเขาอ่อนโยนหมดเลยใช่ครับใช่เสริมสร้างปราการผิวถูกต้องทุกตัวเขาอ่อนโยนแล้วนอกจากนั้นสำหรับคนเป็นสิวเนี่ยก็พยายามหาส่วนผสมที่มันช่วยเรื่องสิวครับอย่างเช่นแบบ BHA นิวรู้จักป่าว่า BHA คืออะไรไม่รู้ครับ BHA เนี่ยคือตัวที่มีอยู่ในเซรามีแหละมันคือตัวที่แบบถ้าเราเป็นสิวอะเราพยายามหาสกินแคร์ที่มันแบบมีส่วนผสมของ BHA ไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันแบบช่วยลดกลไกการเกิดสิวได้ทุกกลไกที่พี่พูดไปตอนแรกดังนั้นมันก็เลยแบบเป็นที่นิยมแล้วก็แบบโปรดักต์เกี่ยวกับสิวส่วนใหญ่ครับเขาจะใส่ BHA ลงไปและทุกอย่างที่ตอบพูดมาเมื่อกี้ก็อยู่ในอยู่ในแล้วก็คือน้องใหม่ตัวนี้ของเราเองถือคนน่าจะอยากแคปหนูนิวกับตัวนี้ไม่น่าจะเป็นฐานถึงแม้ว่าหนูจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หนูใช้อยู่แล้วครับแล้วรู้ว่าดีมากๆครับให้พี่เต๋าเล่าก่อนว่าตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นยังไงในตลาดยังไงคือเอาจริงๆตัวนี้เขาจะมีซิกเนเจอร์ที่ต่างจากแบบครีนเซอร์ตัวอื่นมากคือถ้าเราบอกว่าแบบBHA ครีนเซอร์เราจะเจอหลายแบรนด์มากที่แบบมีตัวนี้นะครับแต่ว่าเฮ้ยของ CeraVe เนี่ยเขามีแบบซิกเนเจอร์ที่นอกจากตัว BHA ด้วยคือเขาจะใส่ตัวเฮกโทไรท์เคลย์หรือว่าเฮ้ยโคลนที่มาช่วยแบบดึงสิ่งสกปรกออกด้วยครับแล้วนอกจากนั้นตัวนี้เขามีเซรามายด์ด้วยจะได้ทำให้ผิวแข็งแรงต้องของ CeraVe มีเซรามายด์หมดเลยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ทำให้ CeraVe ต่างจากแบรนด์อื่นคือแบบโปรดักต์ทำความสะอาดหน้าของเขาเนี่ยมีเซรามายด์อยู่ด้วยนี่นี่ไงครับเซรามายด์นี่ไงตัวที่หนูถ่ายลง IG ครับน้องคนนี้เลยสีนี้เลยครับต้องเขียวไหนเขียวเซรามีจริงๆเซรามีมีหลายเขียวมีเขียวอ่อนเขียวมิ้นเขียวเข้มแต่เขียวนี้ก็จะสวยทุกเขียวเลยครับเขียวนี้คือเขียวอะไรเขียวนูนิวนะครับเขียวนูนิวครับสีนี้เขียวนูนิว
ต้องมาแล้วแสงระวีใช่ไหมแสงระวีเท่านั้นยังไม่พอนะเขายังมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือเขามีไนอะซินามายด์ไนอะซินามายด์เนี่ยหรือว่าวิตามิน B3 มันช่วยแบบลดการแบบปอบอารมณ์ผิวลดการอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นสิวคือตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆเลยคือมันนอกจากจะแบบใช้แล้วไม่ระคายเคืองแล้วมันยังช่วยแบบยับยั้งกลไกการเกิดสิวเนี่ยได้ทุกกลไกด้วยผมรู้สึกว่าเวลาจะเลือกใช้อะไรแบบที่เป็นเวชสำอางครับบางทีถ้าเจอตัวแรงๆก็จะไม่ค่อยดีใช่ใช่คือแรงไปก็ไม่ดีเพราะรู้สึกแบบบางทีแรงไปสิวก็ขึ้นอยู่ดีแบบที่บอกว่าหลายๆคนอ่ะจะคิดว่าเอ้ยเน้นแบบถ้าส่วนผสมตัวไหนช่วยเรื่องสิวแล้วก็แบบเน้นๆอัดๆไปแต่ว่าอีกอย่างนึงที่บอกไปก็คือสกินแบเรียร์ถ้าเรายิ่งใช้แรงสกินแบเรียร์เราก็อาจจะแบบพังได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันคือแบบพยายามใช้ตัวที่แบบไม่แรงจนเกินไปไม่ทำลายสกินแบเรียร์แล้วก็แบบเสริมสกินแบเรียร์เข้าไปมันก็จะทำให้การรักษาสิวดีขึ้นถูกต้องอย่างนี้แสดงว่าเซรามิกก็ใช้กับคนที่ผิวแพ้ง่ายได้ถูกต้องเลยเขาน้องอ่อนโยนครับอ่อนโยนเหมือนหนูเลยถูกต้องถูกต้องลูกอยากจะลุกขึ้นยืนแล้วตบมือให้แต่นั่งกับยืนก็ตัวเท่ากันแล้วจริงใช่ตัวนี้อ่อนโยนมาถ้าหนูนิวผิวแพ้ง่ายอ่ะคือตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าแบบเขาไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่แบบมินเนอรัลออยล์พาราเบนใดๆดังนั้นเนี่ยต่อให้เราจะแพ้ง่ายขนาดไหนเราสามารถใช้ได้เลยครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะ pH เขามีความบาลานซ์ด้วยคือแบบ pH เนี่ยมีความใกล้เคียงกับผิวคือถ้าแบบบางตัว pH มันเป็นเบสจนเกินไปอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ทำลายชั้นผิวได้แต่ว่าตัวนี้มันมี pH ใกล้เคียงกับผิวก็คือมีความเป็นกรดอ่อนๆกรดอ่อนๆใช่ใช่ตัวนี้แหละเอ๊ะดีกรดอ่อนๆใช่ทดสอบบนผิวแพ้ง่ายใช่แล้วตัวนี้ก็ทดสอบเรียบร้อยครับว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องคิดเยอะถ้าใครผิวแพ้ง่ายนะครับใช้ตัวนี้หนูเอากลับเลยนะฮะเอาไปเลยครับให้เลยเอากี่ขวดพี่บุ๋มเลยเอาทุกอันเลยครับได้จริงให้อยู่แล้วให้มาเอาแม่แม่อยู่ไหนแม่ดูนิวเอาแม่ดูนิวหายไปแล้วหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วให้หมดอยากได้สูตรไหนให้เลยมาถึงขอบคุณค่ะเธอลูกไหว้แบบไหว้ยันไหว้แม่ไหว้ระดับไหว้พาเธอลูกมาให้ถึงตาบิวตี้บล็อกเกอร์เอ้ยหนูนิวดีกว่าเราจะเปิดช่องหนูนิวหนูนิวรีวิวนี่นะครับให้หนูนิวรีวิวดีกว่าว่าตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างได้เลยครับตัวนี้น้องเซราวีสีหนูนิวสีหนูนิวเขียวหนูนิวเขียวหนูนิวเองครับก็ที่หนูใช้ก็คือเขาจะเป็นเนื้อแบบเจลครับแต่ว่าเขาจะมีเวลาใช้เขาจะไม่ใช่เจลค่ะเวลาที่เขาโดนน้ำเวลามาถูๆเงี้ยเขาจะเป็นโฟมหนูชอบตรงนี้มากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาใช้ที่รู้สึกได้เลยครับเขาไม่มีกลิ่นจริงๆด้วยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมใช่ไหมใช่ครับอันจริงถามอันนี้อยากถามอินไซต์แบบเรารู้สึกว่าเราถามบล็อกเกอร์ใช่ถามบิวตี้บล็อกเกอร์ว่าเรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราเจอโปรดักต์ที่มีน้ำหอมอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเอ๊ะนิดนึงไหมว่าแบบก็จะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรก็จะคิดนิดนึงเนาะอาจจะแบบถ้าใช้กับผิวหน้าก็อาจจะมีเอ๊ะมีกลัวบ้างนิดหน่อยครับว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเพราะถ้าไม่มีก็น่าจะแบบปลอดภัยกว่าใช่น่าจะคลีนกว่าใช่แล้วอันนี้ไม่มีครับแล้วน้องเป็นเจลแล้วก็เป็นโฟมด้วยดูมือของเล่นเลยมีแบบหลายออปชันแล้วก็และที่สำคัญครับส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเวชสำอางใช้แล้วน่าจะแห้งใช่ไหมครับแต่ว่าน้องตัวนี้ไม่แห้งเลยครับแล้วก็บางคนจะคิดว่าถ้าแบบแห้งแล้วเอียดๆน่าเอียดๆจะสะอาดใช่ไหมครับจริงๆเมื่อก่อนจริงๆผมคิดแบบนั้นครับแต่ว่าแบบพอโตขึ้นแล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็รู้ว่าเอียดๆมันก็ไม่ได้สะอาดครับต้องแบบจริงๆที่ดีต้องแบบเขาได้เปิดช่องหนูนิวเขาเตรียมข้อมูลการแล้วนะเราเตรียมตัวตกงานหนูรู้แค่นี้แหละยังอื่นไม่รู้แล้วเพราะหนูนิวรู้ถูกแล้วคือแบบการที่ผิวเอียดอ่ะมันคือการที่เหมือนแบบผิวเราทำความสะอาดมากจนเกินไปแล้วไขมันที่ดีในผิวหายไปมันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันแห้งเอียดดังนั้นเนี่ยถ้าโฟมล้างหน้าที่ดีนะครับต้องล้างแล้วไม่รู้สึกเอียดแล้วก็ยังชุ่มชื้นชุ่มชื้นไหมชุ่มชื้นครับนี่เลยนี่หนูชุ่มชื้นมันเด้งๆเลยจิ้มแก้มจิ้มแก้มไม่รู้ว่าชุ่มชื้นหรือว่าชุ่มชุ่มแต่ถ้าพวกเราทำจิ้มชุ่มชุ่มหรือว่าว้าวครับจิ้มแก้มสองขวดแล้วถ้าเกิดแบบนี้คนเป็นปัญหาสิวแล้วเขาพบแพทย์อย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะไปอยู่ในรูทีนสิวยังไงบ้างได้ไหม
ไหนจริงๆตัวนี้คนเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จัดในรูทีนสิวแล้วก็ใช้คู่กับยาสิวได้เลยเพราะว่าเขามีการศึกษาแล้วว่าตัวโฟมล้างหน้าตัวเบรมิสคอนโทรลคลีนเซอร์ตัวนี้ของเซรามีครับสามารถใช้ร่วมกับการรักษาสิวได้เลยเอาง่ายๆถ้าใครแบบเป็นสิวไม่เยอะมากครับก็สามารถใช้คลีนเซอร์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็บวกกับตัวเจลตัวนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวเจลที่แบบอยู่ในรายเดียวกันที่เน้นในการรักษาสิวตัวนี้ก็จะมี BHA มี AHA นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเซรามายคือโปรดักต์ทุกตัวของเซรามีชื่อบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเซรามีเขามีที่มานะชื่อเขาอะก็คือเซรามาจากคำว่าเซรามายส่วน V อะมาจาก MVE Technology เป็นเทคโนโลยีของเขาที่มันจะให้ความชุ่มชื้นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคิดถึงแบรนด์ที่เกี่ยวกับเซรามายความชุ่มชื้นต้องเซรามีแล้วตอนนี้เขาก็ยิ่งมีลายเกี่ยวกับสิวแล้วดังนั้นตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับคือสามารถใช้ครีนเซอร์แล้วก็เจลได้เลยสำหรับคนที่เป็นสิวน้อยแต่ว่าในคนที่เป็นสิวมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่าควรจะใช้ยาร่วมด้วยซึ่งถ้าจะใช้ยาร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถใช้โฟมล้างหน้าตัวเบรมิดครีนเซอร์ได้เลยแล้วก็อาจจะเสริมมอยเจอไรเซอร์ตัวอื่นของเซรามีเข้ามาเพิ่มเติมก็สามารถใช้ได้หรือว่าแบบถ้าใครรู้สึกว่ายาสิวที่หมอให้อ่ะมันเยอะแล้วมันเยอะจนแบบเราไม่อยากใช้ BHA ในครีนเซอร์แล้วเขาก็มีโฟมล้างหน้าตัวอื่นที่ตอบโจทย์เช่นแบบในบางคนใช้ยาสิวเยอะๆก็น่าจะเคยเป็นแบบหน้าแห้งมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าหน้าแห้งก็แนะนำสูตรไฮเดรตติ้งครับก็คือจะเป็นเขียวนี้ก็จะเป็นเขียวเรืองแสงเขียวเรืองแสงก็คือเขียวนี้เลยตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนหน้าแห้งแต่ว่าถ้าในบางคนนะครับหน้ามันหรือว่าแบบไม่อยากใช้ BHA แต่หน้ามันก็สามารถใช้เขียวได้ครับอันนี้ก็คือทุกเขียวแต่เขียวต่างสีต่างเชนหนูไปไล่ดูมีทั้งเขียวมิ้นเขียวอ่อนเขียวเลือดใสแล้วก็เขียวนูนิวถูกต้องนั่นแหละครับสูตรเนี้ยก็จะเหมาะสำหรับคนหน้ามันและสูตรนี้อันนี้สีฟ้าคือขึ้นชื่อสีฟ้าตัวนี้น่าจะแบบเป็นสูตรที่น่าจะขายดีที่สุดแล้วของตัวเซรามีนะครับตัวนี้คือจุดเด่นเขาคือเขาจะมีการผ่าเซลล์ผิวเบาๆก็คือเหมาะสำหรับคนหน้ามันลดการอุดตันก็คือใครที่แบบอุดตันง่ายแต่สิวไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็ใช้สีฟ้าได้เลยแต่ว่าถ้าแบบมีสิวแล้วเราก็แนะนำว่าตัว Bremish Control ตัวเขียวนี้จะใช่กว่าเขียวนี้นะครับจะตอบโจทย์มากกว่าถูกต้องเขียวนูนิวและอีกอันนึงอ๋ออีกอันนึงสำหรับใครที่แบบมีปัญหาแบบพวกเราเองที่แบบจริงๆสาวๆน่าจะชอบตัวนี้ใช่ต้องถามหนูนี่ว่าปกติอะเวลาเราแบบแต่งหน้าไปงานมาเราล้างหน้ายังไงบ้างปกติผมใช้แค่แบบสำลีแล้วก็ใช้คลีนซิ่งครับแต่ว่าจะเช็ดหลายรอบหน่อยแล้วก็จะเน้นตรงตาก็จะแช่ไว้แป๊บนึงครับแล้วก็จะปาดมันไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแล้วเราใช้โฟมล้างหน้าต่อหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าแต่จริงบางทีรู้สึกว่าเช็ดหลายรอบมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะรู้สึกแบบผิวแดงๆเช็ดเยอะๆแล้วแบบผิวระคายเคืองใช่ครับบางทีแบบชอบเช็ดแรงด้วยครับไม่ออกใช่ครับทั้งงานเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยตัวนี้มันจะเป็นสูตรที่เป็นเหมือนแบบเฮ้ยจบในสเต็ปเดียวก็คือ2 in 1เลยทั้งเป็นแบบ cleansing แล้วก็ cleanser เลยตัวนี้วิธีการใช้ตอนแรกก็คือบีบออกมาแล้วก็นวดทั่วหน้าก่อนเป็นเหมือน make up remover คืออย่าเพิ่งผสมน้ำนะครับทุกคนคือแบบนวดไปเลยอย่าเพิ่งผสมน้ำพอแบบเฮ้ยเครื่องสำอางเราเริ่มละลายแล้วเนี่ยเราก็ผสมน้ำเข้าไปเป็นเหมือนแบบโฟมล้างหน้าอีกรอบนึงก็คือตัวนี้ตัวเดียวก็คืออยู่แล้วก็แบบประหยัดเวลาในการใช้จริงๆผมสนใจตัวนี้มากเลยครับได้สิจ้าเอาไปได้เลยครับอยากแบบอยากขอกลับจริงๆในตอนนี้เพราะว่าชิ้นบอกเลยบางทีแบบเหนื่อยจะต้องเช็ดหน้าอันนี้เพราะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ยิ่งแบบเราแบบขี้เกียจเราอยากเวลาไปทำอย่างอื่นนะจริงเออนี่ไงอย่างน้อยๆหนูก็ไม่ต้องอาบน้ำหนูก็ล้างหน้าแค่นี้แล้วหนูก็นอนเลยลูกได้เลยครับประหยัดเวลาเราแบบไม่ต้องเสียเวลาเยอะไม่ต้องใช้สำลีแช่เช็ดเยอะงั้นหนูเล็งขวดนี้ไว้แล้วครับถูกต้องได้นี้ก็เล็งไว้ทุกอันเลยครับทีนี้เรามาเลือกเราก็คือมีให้เลือกเยอะขนาดนี้เราเลือกใช้ตามสภาพผิวได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะใครอยากจะช็อปกับเราก็มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะตัวแรกของเราเลยตัวนี้ CeraVe Bremish Gel นะคะที่พี่ต๋อบอกตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าเขาลดเหลือ585บาทราคาเต็มก็คือ650บาทลดไปกี่บาทคะลดไป65บาทถูกต้องหนูกินไม่ทันเอาไปกินแล้วได้แต่สิบบาทไปยังเหลืออีกหนึ่งโปรโมชั่นต้องถามน้องมาลดกี่บาทยังเหลืออีกหนึ่งไปนูนิวเริ่มครับอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับโอ้ยจริงๆเขามีหลายโปรโมชั่นมากมากเลยครับโปรโมชั่นแรกครับ CeraVe Blemish Cleanser ครับเขาลดราคาจาก550บาทเหลือ495บาทลดไปกี่บาทคะลดไป55บาทมาคันทีแล้วดีมากไม่ทำให้ผิดหวังเลขอื่นคิดไม่ออกนะครับต้องเลขนี้ครับเราถอดลบไปแล้วลบไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับยังไม่พอเรายังมีอะไรแฟลตวอลเชอร์ด้วยครับลด
ลดตั้ง 25% ใช่ไหมครับสูตร700บาทเมื่อช็อปขั้นต่ํา 2,200 บาทครับเริ่มวันไหนวันนี้เริ่มวันนี้ตอนเริ่มตั้งแต่ 6:00 น.แล้วค่ะจนถึง 2:00 น.ครับก็คือตอนนี้อีก25นาทีอีก25นาทีจะหมดเวลาจะเอาอ๋อจะเอ๊ะเรา 6:00 น. 2:00 น.ใช่มันถึงเวลาแล้วเพราะตอนนี้ 15:00 น.ต้องรีบกดแหละครับต้องรีบกดอ่ะแล้วก็คนที่เป็นช็อปแบบสายตุนช็อปเยอะๆแบบเยอะๆครับรู้เป็นทาวน์สเปนเดอร์เลยทาวน์สเปนเดอร์ไปเที่ยวครับหนูเคยไปที่นี่หรือยังอยากไปไหมน่าจะยังไม่เคยอยากไปหรือเปล่าอยากไปเที่ยวเอาโทรศัพท์มาค่ะกดดูอ๋อดูเลยแล้วกดเลยได้เลยแต่ดูจะเหมาให้หมดเลยได้ได้อะไรคะทาวน์สเปนเดอร์ของเราได้เป็นกิฟต์โวเชอร์ครับไปที่วาลาหัวหินครับดีลุคส์ซีวิวใช่หนึ่งคืน 6,500 บาทซึ่งบอกเลยเคยไปมาแล้วสวยมากควรค่าแก่การไปถ่ายรูปมันเป็นที่พักที่มีมองมาของหัวหินใช่ก็คือเจอแบบทุกคนเดินต้องกล้องตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ยืนโพสกันทุกมุมแต่ว่าหลายๆคนอ่ะใช่โพสกับกับคนหินครับเขาก็นะแบบโพสกับสระว่ายน้ำยืนริมสระว่ายน้ำโพสยังไงริมสระว่ายน้ำโพสท่าว่ายน้ำก็คือใครอยากไปที่นี่ก็ต้องกดช็อปเยอะๆถูกต้องกดเผื่อหนูนิวก็ได้นะทำเป็นเล่นเขาเล่นกันนี้อยู่ถ้าเราไปทะเลทุกครั้งอ่ะเราต้องทากันแดดเราต้องล้างหน้าให้สะอาดดังนั้นอย่าเชลวีไม่ต้องพกไปเยอะพกแค่นี้อันเดียวก็คือสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแคมเปญได้นะคะที่ Lazada มาว่าเผื่อหนูได้เลยค่ะใช่ไหมแล้วก็ยังไปโพสท่าว่ายน้ำริมสระว่ายน้ำด้วยและวันนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมมาฝากทีมเกาะหน้าจอยด้วยเช็คอินเทอร์เน็ตให้พร้อมนะคะใครที่แล้วก็กดช็อปเซรีเบรมิชคอนโทรลเคลนเซอร์2ตัวนี้สีเขียวตัวนี้ที่หนูนิ้วถืออยู่นะคะ2ขวดตอนนี้เลยนะคะจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยแคปภาพหมายเลขคำสั่งซื้อนะคะแล้วทักแชทมาในเซรี Official ใน Lazada ใครช็อปและทักมาเป็น10ออเดอร์แรกจะได้รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นไปเลยต้องบอกก่อนว่าเรายึดจากเครื่องแอดมินนะคะวันนี้ขออภัยที่เราไม่ได้มีรูปมาโชว์แต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะไหนซ้อมซีโพสลงโพลารอยด์ใช่อ่ะซ้อมให้ดูหน่อยถ้าว่ายน้ำถ้าว่ายถ้าเกาะโขดหินอ่ะถ้าเกาะโขดหินแล้วถือกล้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้หน่อยจิ้มแก้มจิ้มแก้มน้ำชุ่มชื่นใครจะรู้จิ้มแก้มเยอะๆรู้โพลารอยด์จิ้มแก้มอันนี้พร้อมลายเซ็นอาจจะเป็นของคุณ10ออเดอร์แรกนะคะยึดจากเครื่องแอดมินนะอย่าแบบมาหลังบ้านอย่ามาหลังบ้านแล้วแบบทักไปก่อนตอนนี้ไม่ได้เพราะเรายึดจากเครื่องเราเพราะเวลาเราอาจจะไม่เท่ากันครับจบแล้วในพาร์ทที่ให้ความรู้เราจะมาทำข้อสอบกันหนูนิวก็คือให้ต่อถามให้ต่อวุ้นไปแล้วให้น้องตอบได้เอาซ่าจริงแล้วที่เรานั่งฟังมาทั้งหมดสกินแบรีเออร์ของเราคืออะไรสกินแบรีเออร์ก็คือประการผิวใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับตบมือครับทุกคนเก่งมากก็จะเป็นเหมือนกำแพงบนผิวของเราซึ่งถ้าเกิดว่ากำแพงเราแข็งแรงแบคทีเรียก็จะเข้ามาไม่ได้ครับใช่แต่ว่าถ้ากำแพงเราอ่อนแอหรือว่าซึ่งมาจากที่ซาลามายเราลดลงใช่ไหมครับพอซาลามายลดลงก็จะทำให้ปากกาเราอ่อนแอลงเมื่อแอลลงปุ๊บก็จะเป็นสิวได้ง่ายขึ้นเก่งมากแองจี้ขอบคุณในตัวลูกศิษย์มากเลยครับเก่งมากใช่ดังนั้นขอบคุณวายาผู้ใหญ่น้องวายาผู้ใหญ่คือเก่งมากคือแค่นี้เราก็สามารถแบบอุ๊ยเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราอยากผิวดีอะหลายๆคนจะชอบละเลยไงว่าแบบไม่ค่อยดูว่าแบบเฮ้ยความชุ่มชื้นกับปาการผิวสำคัญมากคือถ้าแบบมันเป็นเหมือนพื้นฐานอะถ้าพื้นฐานมันแข็งแรงต่อให้เราจะทำอะไรผิวเราก็จะแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีครับได้ความรู้เต็มๆเลยครับรู้ใหม่เพียบเลยทางก็คือนอกจากได้ความรู้แล้วทางบ้านก็ยังเมามอยส่งคำถามมาได้นะคะพิมพ์มาใน Twitter ได้เลยพร้อมติดแฮชแท็ก CeraVe Blemish X Nune เราจะไปจนถึงดาวพลูโตกันนะคะตอนนี้ก็คือที่1ไม่ไหวแล้วที่1จะไม่รู้จะที่1ยังไงแล้วครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกเรามีผู้โชคดีทั้ง20คนมานั่งอยู่กับเราตรงนี้คำถามล่ะครับและทั้ง20คนใช่ก่อนที่เขาจะเข้ามา
นั่งในนี้เขาก็ได้มีถามคำถามเวลาเรียบร้อยใช่เดี๋ยวพี่จะให้นูนิวจับมาขอแอบบอกก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้ถามทั้ง20คำถามนะคะพอด้วยแบบเวลาอะไรอย่างนี้แต่จะพยายามอ่านให้มากที่สุดเนาะอ่ะให้นูนิวจับคำถามแรกเลยเดี๋ยวพี่อ่านให้มีสีม่วงกับสีเขียวลูกดูชอบสีไหนก่อนสีเขียวก็ได้ครับสีเขียวมี3ใบเองอ่ะเป็นแบบงั้นเอา3ใบนี้เลยไหมหรือว่าให้โอกาสสีม่วงเขาหน่อยอันนี้ต้องหยิบทั้งหมดยังเดี๋ยวก่อนทีละใบอ่านที่อ่านใบแรกสีเขียวครับใบแรกจากพี่แป๋มคนไหนคนไหนครับอุ้ยเขาบอกว่าอยากให้น้องรูนิวรีวิวชีวิตช่วงนี้หน่อยครับว่าทำอะไรอยู่บ้างยุ่งไหมเหนื่อยไหมอ่ะไหนรีวิวชีวิตสิชีวิตช่วงนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละครับทำอะไรบ้างเล่นเกมครับเล่นเกมใช่แต่ว่าก็จริงๆเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่วันเองครับแต่ก็ไม่ก็ช่วงนี้ก็ทำงานเรื่อยๆเลยครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวจะต้องเริ่มเวิร์กช็อปอย่างจริงจังแล้วด้วยครับกับเรื่องดับแสงราวีครับเราเล่นด้วยแสงราวีเหรอใช่ครับเป็นแสงราวีเลยเหรอใช่ครับคล้ายเงี้ยถึงพอดีมากๆเลยก็อยู่ประเทศไทยเป็นแสงราวีไปอยู่เมืองนอกฝรั่งเศสเซราวีไปอยู่กันเป็นเซราวีเซราวีพี่สคอมเซราวีอ้าวดีป่ะน่ารักดีนะไปอยู่เมกาก็คือไม่ได้มีเซราวีไปคำถามโอเคไหมคะคุณพี่แป๋มโอเคนะรับรู้แล้วนะว่าตอนนี้นูนิวก็คือเตรียมตัวเวิร์กช็อปแล้วก็นอนดึกพอเล่นเกมแต่หน้าไม่เป็นสิวเพราะว่าล่ะเพราะว่าใช้เซราวีไปที่คำถามต่อไปอันนี้ละกันครับอุ๊ยอันนี้มี2ใบติดเอาไปไหน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 เดี๋ยวให้เลือกละกันให้เลือกเอาไปไหนเอาใบนี้ก็ได้โอเคใบนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะเผื่อได้ไหมทุกคนในห้องส่งอะลุ้นมากเลยนะไม่รู้ว่าลุ้นไม่ได้ของตัวเองหรือลุ้นได้ของตัวเองไม่มีชื่อแต่เขาถามว่าหนูนิวกินหรือทำอะไรเข้าไปไหนใครอุ๊ยอุ๊ยคนไหน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 ทำไมถึงได้น่ารักและแสนจะหล่อเท่เหล่ทอบอันนี้พี่พูดเองก็ไม่ได้พูดไปพร้อมๆกันได้ขนาดนี้อยากกินอาหารอะไรครับอยากทำอาหารให้ทานค่ะคนไหนคนไหนยกมือเอาคุณพี่มีเหมือนจะมี3คำถามเลยนะกินอะไรเข้าไปนะกินอะไรเข้าไปก่อนถึงได้นั่นเดี๋ยวพี่จะไปทีละคำถามคุณพี่ชื่ออะไรนะคะคุณพี่แพรกินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปถึงได้น่ารักวันนี้หนูกินกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็กค่ะแล้วก็กินเกาเหลาอีกแล้วก็กินข้าวด้วยอันนี้คือมื้อเดียวเราหิวแล้วกินไปสองจานเราไม่น่าตัวแค่นี้นะอีกเรากินไปเยอะมากเลยทั้งหมด3ชามแล้วชามแบบเบลอเลยอร่อยครับเราชอบขนมไหมชอบครับแต่ว่าช่วงนี้ลดอยู่ครับพยายามกินน้อยๆอยู่ไม่ได้แม่บอกเดี๋ยวจะทานนั่นหนีบอกไม่ให้ลดน้องเท่านี้แต่เมื่อคืนลดอยู่แต่เมื่อคืนเพิ่งกินหมูกระทะกินตอน3ทุ่มไม่เป็นไรเรายังตัวเท่านี้อยู่กินได้ตัวเท่านี้อยู่เรากินได้อยากกินอะไรครับเขาคุณพี่แพรทำอาหารให้ทานอยากกินอะไรหรอครับช่วงนี้ลดขนมก่อนละกันครับเอาของข้าวของข้าวโดยประมาณกินแซลมอนว้าคือแอบไปจับแซลมอนที่โนเวย์ลงไปจับแล้วก็ขึ้นมาเราขึ้นมาชำแหละให้ดูพี่แพรเป็นหมู่บุปไปแล้วนะนอร์เวย์ก็สู้นะเพื่อลูกรอกินแซลมอนนอร์เวย์นะเอาแบบนี้ด้วยแล้วกันเราอยากกินแซลมอนมาอยากกินแซลมอนดะพรุ่งนี้10โลแล้วนะหนูได้กินแซลมอนจากแกใจแน่ชิพี่ไปอันที่ต่อไปคำถามต่อไปสีเขียวแล้วกันค่ะเมื่อกี้สีม่วงมีน้อยเหลือเกินสีเขียวไหนพี่เพิร์ลคนไหนพี่อุ้ยทางนู้นทางนู้นอุ้ยคำถามนี้สปอยได้ไหมนะน้องนิวสปอยอัลบั้มเดี่ยวหน่อยได้ไหมครับแนวไหนหรือมีทุกแนวอยากฟังแล้วคุณพี่เขาล่อเหมาจริงๆถ้าเป็นอัลบั้มน่าจะมีหลายๆแนวอยู่แล้วครับเพราะว่าอยากทำหลายๆแบบทั้งที่มีจังหวะทั้งเพลงช้าเพลงเร็วอยากทำหมดเลยครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกปล่อยอันไหนออกมาก่อนครับ
ล้วตอนอ๋อตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงทำอยู่ใช่ครับยังทำอยู่แล้วเพลงล่าสุดที่เราปล่อยออกมาเพลงล่าสุดมีหลายเพลงมากเลยอุ้ยตายแล้วเพลงอะไรนะเอาล่าสุดล่าสุดเพลงอ่ะปล่อยเพลงอะไรออกมานะครับล่าสุดรักก็รักดีหรอครับคือเธออ๋อเพลงของซีรีส์ครับเพลงเยอะมากเลยครับตอนนี้ถ้าพี่ให้ลองสักท่อนหนึ่งที่จะโดนลิขสิทธิ์ปะไม่โดนครับไม่โดนใช่ปะอยากฟังหรือเปล่านะขอเสียงหน่อยขอสักท่อนได้ไหมเดี๋ยวจะให้ลองเวอร์ชันถูกหรือคาสิทแล้วก็เวอร์ชันหลบลิขสิทธิ์หลบลิขสิทธิ์ด้วยแหละเดี๋ยวพี่ลองเองหนึ่งสองสามแค่มีกันก็พอแล้วทั้งหัวใจให้เธอไปแล้วแล้วมันเป็นท่อนเฮียไม่มีใครเป็นเฮียให้ได้ด้วยสิเฮียนะเฮียต่ออันหนูก็ลองท่อนเฮียไปเผื่อเฮียด้วยละกันอาจจะไม่ได้นะไม่ว่าวันนั้นจะดีร้ายคนเดียวที่อยู่ในหัวใจคือเธอให้ลองคนหน้าตาภูมิใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ลองอ่านโมชั่นหลบลิขสิทธิ์ยังไงอย่าโมชั่นหลบลิขสิทธิ์เพราะไหมเพราะพอจริงเป็นแบบคุณหูหูเคลือบทองพอมากเลยจริงตัวแม่ตัวบรรดาตัวมาเธอตัวมาเธอตัวสุตินารีหนูชอบดีมากเลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราได้ออริจิมาอยู่ดีๆเราต้องติดตามอยู่ในขอบคุณมากหัวทุกตัวเลยมีตัวอะไรนะตัวอยู่ไฟตัวอยู่ไฟตัวห้องคลอดตัวสุตินารีตัวให้นมบุตรตัวเอสโตรเจนตัวโปรเจสเตอโรนอันนี้ไม่รู้นะเรามีออริจิดีตรงนี้เราต้องให้เขาพูดให้ฟังไปคำถามต่อไปครับอันนี้สีม่วงละกันครับมาเป็นก้อยนะอันนี้อันนี้โอเคลุ้นคุณพี่ออเรนจี้เหรอใช่ไหมอ๋ออยู่ทางนี้ส่งการนี้น้องนิวอยากปะแป้งใครที่สุดแล้วอยากลดน้ำดำหัวปะแป้งปะแป้งก่อนอยากปะแป้งใครปะปะใครดีคิดหน้าก่าใครดีหน้าปะเฮียหรออันนั้นเขาต้องปะอยู่แล้วเปล่าถ้าหนูปะเฮียนะหนูนี่หนูจะจินตนาหนูจะทำภาพให้ดูทำท่าให้ดูว่าถ้าหนูปั่นหนูทำยังไงมีขันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนูจะเอามือจุ่มลงไปทั้งสองมือแล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยหนูก็จะขยี้ด้วยจะแบบวีบเราดูเหมือนเคี้ยวเขาเหมือนกันมันเคี้ยวอยู่ครับมันเคี้ยวอยู่ตอนนี้แล้วคิดว่าเฮียจะทำยังไงคืนเฮียก็จะทำก็ทำคืนแหละเฮียน่าจะทำหนูก่อนด้วยฟินแล้วเนี่ยเฮ้ยคำตอบแรกคืออยากปะแป้งเหี้ยที่สุดแล้วอยากลดน้ำดำหัวใครครับเหี้ยล่ะครับอันนั้นเราดูเหี้ยอายุเยอะไปนิดนึงลดน้ำดำหัวใครก็พี่ออฟล่ะครับปลามาเราต้องเป็นปลามาเลยครับก็อากงอาม่าของผมก็คือถ้าหลดเหี้ยก็เวลเดียวกับอากงอันนี้ไม่ได้นะไม่ลดน้ำดำหัวเหี้ยแกไปเลยนะไม่ได้โอเคได้คำตอบแล้วนะคะพี่ออเรนจี้มาอันต่อไปเหลือเก็บสีเขียวอันสุดท้ายแล้วกันได้คนเขียนสีเขียวนี่โชคดีเลยนะสีเขียวอยู่3ใบค่ะอันนี้เอาสีม่วงก่อนละกันสีม่วงมาครับวันนี้เอาจริงเอฟเฟกต์ฉันเหงาแหละไม่ค่อยได้กดปกติพออยู่กับน้องไงเราก็แบบปกติที่กดรัวเลยแล้ววันนี้งานเหงาแล้วนะไม่ค่อยได้กดอนุญาตให้กดปกติพวกพี่แบบจะไลฟ์กันเสียงดังมากใช่พวกพี่ต้องแบบเสียงร้องเดี๋ยวร้องตกใจดังได้ครับเอ็นดูน้องดูแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่มปกติพี่บุ๋มไม่พูดเสียงแบบนี้เลยนะนี่ปกติเราต้องแบบลดความดึงความดังของเราลงมาใส่ดังได้นะหนูชอบเอฟเฟกต์ครับกดรัวๆเลยครับกดรัวๆเลยน้องชอบคุณพี่
ไม่มีชื่อเดี๋ยวยกมือเอาละกันพรุ่งนี้น้องณนายจะออนแอร์ใช่ไหมใครเอ๊ะเหมือนจะเดือนอีกเดือนอ้าววันที่5วันที่5แต่พรุ่งนี้ก็วันที่5ครับแต่ว่าเป็นเดือนพฤษภาคมนะไม่ใช่พรุ่งนี้คุณพี่คุณพี่ใช่ไหมคะคุณพี่ซื้อเลยนะคะคุณพี่ซอยไม่เป็นไรเดือนหน้าเดือนเดี๋ยวจะอ่านเดือนเดียวแป๊บเดียววันที่5วันที่5เดือนหน้าน้องนาน่าจะออนแอร์แล้วยินดีด้วยนะคะคุณพี่ยินดีล่วงหน้า1เดือนขอบคุณค่ะใกล้แล้วอีกเดือนเดียวเองครับโหเรามานานคุณพี่ยังบอกสปอยหน่อยนะสปอยได้ไหมบอกเลยว่าขำขำแน่ๆครับเพราะมันตลกมากเลยจริงๆแค่ในแบบในทีเซอร์เทเลอร์ก็ขำแล้วครับขำมากๆเลยแล้วว่ายังไม่หมดคุณพี่ก็ยังบอกอีกว่าสู้ๆนะคะขอบคุณครับผมชอบมากเลยครับตอนนี้ทุกคนแบบตัวเล็กทุกคนให้เราคุยแล้วเราไม่กล้าพูดดังเพราะว่าทุกคนแบบตัวเล็กเราก็แบบเราก็ตัวเล็กตัวเล็กไปด้วยอีกอันหนึ่งครับอีกอันเดียวล่ะครับไม่ให้อีกหลายอันเลยครับสีเขียวสีเขียวเลยละกันครับสีเขียวใบสุดท้ายนี้สีเขียวอันสุดท้ายหมามีไอ้คนไหนเอ่ยคนพี่หมามีไอ้ข้อนี้ครับดีมากขอบคุณพี่ในขณะที่ดีค่ะหนูอ่านให้หนูอ่านบอกเคล็ดลับหน้าใสสบายได้ไหมได้ไหมคะนี่เลยครับเซราวีเบมิดเซราวีอ๋อเซราวีสีเซราวีสีนูนิวเองครับเซราวีเบมิชครับนี่สีหนูเลยสีนูนิวสีนี้เลยอ่ะต่อไปนี้ก็คือไปที่ร้านหรือไปซื้อกดซื้อก็คือฉันเธอใช้เซราวีสีเธอใช้เซราวีตัวไหนอ่ะสีเขียวนูนิวสีเขียวทำได้กี่ค่ะกี่ค่ะใช่ไม่แต่บอกเขียวธรรมดาได้ไม่ได้นะเพราะเขียวธรรมดาไม่ได้ใช่แล้วต้องทำหน้าหินด้วยนะว่าเขียวนูนิวเรารู้จักหรือเปล่าเธอมีหรือเปล่าเขียวนูนี่วะมีเยอะด้วยตอนนี้ใช้ดีนะครับทุกคนไปกดตามกันได้ถูกอ่ะเหลือแต่สีม่วงแหละเรามาลุ้นกันต่อสีม่วงวันนี้น้องติดนะอ่ะเลือกเอาไหนสองอันเลยแล้วกันครับได้เดี๋ยวยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมเรายังมีเวลาอีกเยอะเลยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ใช่ไหมครับทิ้งคืนไปเลยล่ะตั้งเตาหมูกระทะตรงนี้ก็แล้วส่งเสียงดังๆเผื่อนายจะให้โอนต้องเสียงดังๆพี่บุ๋มเสียงดังๆสตันเนี่ยทุกคนแบบเราไม่กล้าพูดเสียงดังๆครับอ่ะพี่เก๋พี่เก๋อยู่ไหนเอ่ยคนไหนครับพี่เก๋อยู่นี่นะพี่เก๋เขาบอกว่าไม่มีคำถามมีแต่ฟาร์มรักต้องอยู่นะฟาร์มรักฟาร์มนะครับฟาร์มมีแต่ฟาร์มรักแบบไม่7ใบเลข7อ่ะไม่ตีเอ้ยเลขเจ็ดอ๋อนี่ใช่ไหมครับอ๋อไม่แต่กูเลขแปดพี่ผ่านเรียนมานานพี่ผ่านการเรียนมานานแล้วมาให้ได้ใหม่จากพี่เก๋เขามีความรักอันไหนพูดไหนพูดความรักสิความรักเต้าความรักจันทร์ชอบแล้วจันทร์ก็ตัวแค่นี้ไปเราเนี่ยทุกคนตัวแค่นี้หมดเลยจันทร์ก็เหลือตัวแค่นี้ด้วยมาอุ้ยคุณพี่อ่านว่าอะไรชิมายชิมี่ชิมหรือว่าเชอร์รี่เชอร์รี่สมิธขออภัยนะคุณพี่เชอร์รี่คนไหนคะขอบไม่ได้พี่ไล่มือสวยค่ะงงเองมือสวยใช่สปอยเพลงซิงเกิลใหม่เพิ่มหน่อยได้เปล่าถ้าไม่ได้ขอท่าโมเมลแทนอีกต้องมีสองคำถามด้วยกับพี่นิวใครนอนเก่งกว่ากันอ่ะสองคำถามคำถามแรกก่อนสปอยเพลงเขาสปอยไปแล้วว่าเมื่อกี้ใช่ไหมทำท่าอะไรนะโมเมลโมเมลคืออะไรแมวเนี่ยท่าหนูนี่แหละอ๋อแมวอ่ะในทำมันมีแมวหลายแบบมากเลยเอาแบบที่ยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนยากอะมียากละโอ้ยทั้งอย่างนี้แล้วก็มีหูแมวแบบนี้ด้วยแล้วไม่แบบไหนอีกครับแมวงอนถ้าแมวงอนแมวงอนหรอแล้วหน้าแบบ อ่ะคุณพี่อ่ะเอียงให้เอียงให้ครับทุกคนเอียงให้ทุกคนเลยอ่ะแมวหิวข้าวแมวหิวข้าวหรอแมวหิวข้าวก็อ่ะเอียงให้
หิวปลาแซลมอนเอ้ยเอาแล้วพรุ่งนี้แซลมอนหมดพรุ่งนี้แซลมอนขาดตลาดแน่นอนพูดเลยอ่ะอีกคำถามนึงคำถามนี้ถ้าไม่ถามคิดว่าคุณพี่เชอรี่น่าจะไม่ให้ผ่านจูไลกับเฮียนิวใครงอนเก่งกว่ากันอืมจูไลกับเฮียนิวนะครับเอาแล้วเป็นเฮียจูไลอีกทีเหรอก็ใช่แหละครับจุลายก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่มันชอบทำหน้าแบบอย่างเงี้ยคือเป็นหน้าอยู่เป็นหน้าปกติแล้วหรือว่าไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็ทำหน้าตลอดเวลาเลยเขาทำหน้าบึ้งตลอดเวลาใช่ครับถ้าจุลายกับเฮียนิวใครงอนเก่งกว่ากันก็เฮียนิวแหละครับเฮ้ยไหนเฮียนิวทำหน้างอนแบบเฮียนิวเฮียนิวถูกปะคะอ๋อเฮียซีใครงอนกว่ากันถ้าเฮียนิวกับเฮียซีใครงอนกว่ากันเฮียนิวครับไหนเฮียนิวทำท่างอนแบบเฮียนิวซีท่างอนแบบเป็นเฮียเหรอครับเป็นเฮียต้องทำยังไงอ่ะฉันชอบฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมเอฟเฟคไม่ก่อนเลยเขาพี่สายเอฟเฟคอยู่ข้างๆเรารอดตลอดไม่คุยด้วยละฉันชอบมีสายเอฟเฟกต์เองอัตโนมัติหัวใจเหนื่อยนะปวดหัวเลยเอาจริงชอบมากเลยอ่ะทุกคนดูเหนื่อยแบบฉันรับไม่ไหวแล้วนะน่ารักจนใจเจ็บชีป้ารู้จักเปล่าน่ารักจนใจเจ็บรู้อยู่ครับอ่ะใจเจ็บยังไงโอ๊ยไม่ไหวช็อตฟิวมาช็อตเอฟเฟกต์ช็อตมากอ่ะเป็นคำนี้คำถามต่อไปดีกว่าตอนนี้ทุกคนกลายเป็นแบบแอนแมนหมดแล้วอะตัวเล็กแล้วเราก็แบบตัวเล็กไปด้วยใช่แล้วย่อตัวหนึ่งอ่านให้อ่านให้ครับอุ๊ยอันนี้แอบยกมือไม่มีชื่อน้องนิวเมียวเมียวปั่นงานเยอะมากๆอยากรู้ว่ามีแผนไปพักผ่อนเที่ยวไหนกับเฮียคนโปรดไม่ครับใช่ไม่งับใครคะคุณพี่ชื่ออะไรคะอะไรนะคุณพี่หมูน้องยิ้มเมียวเมียวอะไรปั่นงานเยอะมากอยากรู้ว่ามีแผนไปพักผ่อนไหมคำถามแรกมีแผนไปพักผ่อนกับเฮียใช่ไหมครับมีแผนไปพักผ่อนไหมก่อนก็ถ้าพักผ่อนมีอยู่แล้วแหละครับก็เดี๋ยวสงกรานต์นี้หนูก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วกับเฮียคนโปรดอะครับมีไหมกับเฮียก็โอ้ปีนี้ต้องอีกยาวเลยต้องมีบ้างอยู่แล้วนะคะโอ้ยแต่จะไปไหนดีนะอยากไปไหนพูดลอยๆก่อนก็ได้แบบเผื่อเฮียได้ยินต้องเอาในไทยหรือนอกไทยก่อนระดับเราเนาะเที่ยวในไทยอะถ้าในไทยอยากไปไหนในไทยครั้งที่เราเขาทำไว้ดีๆอยู่ครั้งเชียงรายครั้งที่เราก็ทำไปได้ดีครั้งที่แล้วขึ้นเขาครั้งนี้หนูก็จะไปทะเลพูดลอยลอยพูดลอยลอยเผื่ออย่าได้ยินอยากไปทะเลแล้วถ้าไปเพราะว่าต้องไปเที่ยวไปมาลดีฟอยู่แล้วอะไรก็ได้ที่ไปทะเลทั้งในไทยทั้งต่างประเทศใช่ชอบทะเลมากมากเฮียหวังว่าเฮียจะได้ยินว่าหนูนิวอยากไปทะเลได้ยินครับหนูจะไปพูดกรอบคำถามสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับสุดท้ายแล้วในห้องส่งแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านใน Twitter นิดหนึ่งชายคำถามสุดท้ายเลือกลุ้นนี่ครับใบนี้เลยมาอุ๊ยคุณพี่นายส์ค่ะคนไหนเอ่ยอุ๊ยเหมือนคำถามใกล้เคียงกับอันเดิมก็คือถ้ามีเวลาว่างยาวๆ1เดือนอยากไปไหนทำอะไรและอยากไปกับใคร1เดือนล่ะครับน่าจะอยากไปหลายอย่างมากเลยถ้า1ถ้าว่างเดือนนึงเต็มๆนี่จะไปต่างประเทศแล้วครับอยากไปประเทศอันนี้อยากไปประเทศไหนที่จะไปได้1เดือนอยากไปเที่ยวที่ไหน1เดือนจริงๆก็น่าจะไปได้หลายประเทศเลยนะครับไปมาดีฟด้วยเดี๋ยวหนูอยากไปที่ที่มีสวนสนุกญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นก็ด้วยครับเกาหลีด้วยที่เลยที่แบบว่าผู้เล่นยาวเลยนี่อยากไปสนุกที่ที่มีเครื่องเล่นน่ากลัวน่ากลัวครับน่ากลัวเสียว่าเสียไปไหนก็ได้เลยปทุมธานีทำไมครับปทุมธานีดีเมืองไม่ลูกดีเมืองไม่ลูกดีเมืองอยู่ปทุมธานีครับดีเมืองไม่ลูกใช่ปทุมธานีและอยากไปกับใครอยากไปกับใครหรอไม่น่าถามนะคะพี่นายไปกับพี่แหละพูดเล่น
จริงๆก็พี่แฟร์นะครับไปด้วยกันให้หมดนี่นะครับไปกับนี่เลยถ้าเป็นไปได้ก็จะพาทุกคนไปด้วยไปให้หมดเลยครับหนูจะพาทุกคนหนูจะนำทุกคนไปเล่นอย่างนี้เลยขึ้นมาอย่างนี้เลยบุ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเราข้างล่างไม่ได้ครับต้องขึ้นมาด้วยกันโอเคงั้นก็คำถามในห้องส่งประมาณนี้แองจี้มีคำถามหรือเปล่าแองจี้แบบเชือกเลยตอนนี้น่าจะมีนะครับทวิตเตอร์คำถามจากทวิตเตอร์ไม่มีคนบอกว่างอนยังไงให้น่ารักขนาดหนูต้องมีวาแหวนด้วยนะหนูไหนพูดสิหนูอยากรีไอ้ต้าฟาร์มรักสักล้านครั้งเราบทเป็นแองจี้เองอ๋อก็แองจี้ไม่ถามแองจี้มีไหมแองจี้มีไหมไม่มีหรอครับมีแต่ชมเขาบอกว่ามามีจะเหมาแตลมอนทั้งโลกมาให้หนูคนเดียวเลยบอกเลยว่าพรุ่งนี้แตลมอนขาดตลาดมาเลยครับหนูไม่กลัวหรอกหนูจะลงไปนอนในกองปลาโอ้ยชอบจริงอ่ะบอกแซลมอนคู่กับเซอร์วีไปด้วยนะกินเสร็จแล้วก็ต้องร้านน่าด้วยเซอร์วีที่เราคนชมอ่ะเอาจริงที่ติดเทรนด์ที่หนึ่งก็คือคนชมน่ารักไปแล้วอะแบบครึ่งหนึ่งอะน่ารักไหนทำหน้าน่ารักสิทำยังไงดีอย่างโน้ตเจเนี่ยก็เสียเพื่อนอย่างไม่ทำน่าน่ารักมีท่ารีเควสไหมครับมีใครรีเควสไหมครับพูดมาได้เลยทำยังไงหรอนี่หรอทำอะไรอู๋นี่หรอทำด้วยตัวเองเอาอีกจิ้มแก้มจิ้มแก้มนะครับคิดได้ไหมของจิ้มไม่ก่อน Y2K มีเมื่อกี้มีซาวมาครับอ่ะน้องมีซาวซาวนี้ประจำหนูมากๆเลย1 2 3เอ็นดูงงลงมาเอ็นดูเหมือนเกียร์ไรซิฉันอยากทำอย่างเงี้ยอันเคี้ยวว่ะแล้วก็มีอะไรนะ Y2K Y2K เหรอเออ Y2K 1 2 3กินได้บ่เกินเฮ้ยเธอเขามีคำนี้ชาวรินเธอมันตัวลูกตัวบุตรมาเจอกับเจ้าของวลีเองปั๊บไม่ว่าตัวสุตีล่าสุดตีเขามีที่มาไงนี่กว่าตัวแม่เพราะว่าแบบตัวแม่ก็แค่แบบคลอดบุตรแต่คนที่ช่วยให้คลอดบุตรได้คือยิ่งกว่าตัวสุตินารีนี่เราได้ความรู้จากเจ้าของวลีเลยนะพี่ก็พูดไปเรื่อยชอบมากๆเลยมีแต่คนบอกน้องนิวน่ารักอ่ะแม่น่ารักจริงเอาจริงอยากแบบอยากขยำมากอ่ะทำหน้าเฮียนิวระหว่างนี้ก็รีเควสเฮียนิวมา นี่ไงจ๊ะพี่ชอบผลิตภัณฑ์ไปขับมาเลยเอาอีกครับขออีกให้ทุกคนตัวเล็กลงไปอีกเอาเมื่อกี้แหละครับรักน้อยได้พูดได้รักนะเว้ยแล้วก็ตอบว่าอะไรเออรักเหมือนกันนะเว้ยยกให้เลยยกนิ้วเลยทีเดียวเชียวหมดหรือยังแองจี้ฉันไม่ทำงานเลยอ่ะเธอหมดแล้วโอเคอ่ะงั้นก็น่าจะมีแต่คำชื่นชมอ่ะหนูมีคนบอกว่าหนูอย่ามาจ้ากับพี่นะพี่กิ๊ดเหมาเลยอ่ะจ้าอีกจ้าเข้าไปจ้าเข้าไปมองกล้องเบอร์สามยังไงจ้าเฮ้ยหืมด้วยนะเขาเหมาแล้วองค์ใครพิมพ์ประโยคนี้จ้าเอออย่านะหนูอย่ามาจ๊ะจ๋ากับพี่นะอันน่ะนานานุไอ้จ้านจ้านฟีเจอริ่งพร้อมบินไปไหนบินไปเอมาลีบินไปเอมาลี
จะไปมารีแล้วหรอไม่อยู่ด้วยกันแล้วหรอเอาแล้วเป็นคนในนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมคุณนานาหนูก็คือกดเขาหน้าโปรไฟล์ด้วยนะงั้นนี่เห็นหมดเลยนะคะว่าคุณเจ้าใครบ้างไอ้ตันนี่ลูกเขานี่ลูกน้องคณีนกับพี่ชลันค่ะแต่ละรู้ได้ว่าจอสกปรกเอาลงดีกว่าน้องคณีนน่าจะสนุกสนานพอกรุบกริบเดี๋ยวเราจะเน้นไปกว่านี้ให้หนูนิวฝากผลงานอีกสักทีซึ่งคิดว่าน่าจะฝากไปนั่นน่ะแสงระวีกับเซรวีเนี่ยใช่ครับฝากอีกสักทีครับเดี๋ยวจะมีอะไรเร็วๆนี้ติดตามหนูนิวได้ที่ไหนบ้างได้เลยครับฝากติดตามภาพยนตร์แรกของหนูกับเฮียด้วยครับดาวแสงระวีเมาลงเลยใช่ไหมครับได้เลยครับไอ้หนูเป็นคนขอแอบถามแบบเรื่องย่อกรุบกรุบได้ไหมเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับแสงระวีกับพี่พระเพลิงครับพี่พระเพลิงก็คือเฮียครับซึ่งก็เป็นคนสองคนซึ่งสองคนนี้มีเหมือนจะต้องผูกดวงกันครับผูกดวงกันเพราะว่าทางผู้ใหญ่ของบ้านพี่พระเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าพี่พระเพิงเหมือนเขาจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่ดีครับไม่ดีกับตัวซึ่งต้องหาคนมาผูกดวงด้วยซึ่งคนนั้นก็คือหนูก็คือแสงระวีครับซึ่งพอผูกดวงไปแล้วเนี่ยแรกๆก็นั่นแหละครับต้องไปดูว่าความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องหลังของการผูกดวงครั้งนี้ก็จะมีเรื่องสยองขวัญมาด้วยจะมีเรื่องผีมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันครับใช่มีคนไม่พอใจครับที่เรามาผูกดวงกันอย่างเงี้ยเหรอใช่คนนั้นคือใครอ่ะแล้วเขาแบบเล่นของอะไรแบบนี้หรอคนนั้นคือใครไม่บอกแต่เชื่อว่าทุกคนในนี้รู้อยู่แล้วแหละครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะอยากให้รอดูครับเพราะว่าในเรื่องน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นแนวที่แบบหนูกับเฮียไม่เคยเล่นด้วยปากที่ต่อเดี๋ยวเราจับมือกันไปดูไปเล่นของไปดูเขาสิเล่นของไปเป็นตัวร้ายตัวร้ายไม่เราจะไปดูเขาใช่แล้วเราจะอุดหนุนน้องแสงระวีที่ไปอยู่ไปตัวเมืองนอกชื่อเซราวีใช่และที่สำคัญในวันนี้ขาดไปไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีน้องเซราวีในวันนี้ครับเซราวีสีเขียวน้องนิวเองนี่ที่มีหลายเขียวมากเลยครับมีสีอื่นๆด้วยใช่เขาก็เป็นเคลนเซอร์นะครับที่ดีมากๆเลยเป็นเวชสำอางนะที่ใช้แล้วหน้าไม่เอียดๆด้วยครับเป็นเนื้อเจลที่พอใช้แล้วก็จะเป็นโฟมไม่ทำให้หน้าแห้งหน้าชุ่มชื้นที่สำคัญสิวลดลงด้วยเก่งมากตบมือเราก็อย่าลืมเราว่าพอเราใช้ตัวนี้เราก็จะพูดได้ว่าเราใช้แสงเอ้ยใช้แสงเซรามีสีเขียวนูนิวเราใช้เซรามีสีเขียวนูนิวนิวเขียวไหนครับทุกคนเขียวไหนโปรโมชั่นฝากด้วยแล้วก็วันนี้พี่เต๋าจะฝากไหมฝากช่องพี่เต๋าก็ฝากด้วยนะคะช่อง EB บ้าบอครับใครอยากดูที่การรีวิวสกินแคร์แบบแนวอินกรีเดียนก็ EB บ้าบอได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากดูรีแอคตลกๆก็ไปที่ Earth Touch Channel ได้เลยครับก็คือทำอยู่หลายช่องมากก็คืออยากได้ความรู้ก็ไป EB แต่อยากเห็นเล่นตลกก็ไป Earth Touch Channel ขอไปออกด้วยได้ว่าแม่ไปออกรายการนะปะได้เลยครับไม่ต้องมีโปรเจกต์React ซีรีส์หนองไปด้วยกันไหมติดตามอยู่นะครับขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวถ้าพี่ไป React อ่ะนูนิวอย่าตีพี่นะนูนิวกำลังนั่งแบบอีกหลังโอเควันนี้ก็คือเราก็อย่าลืมนะคะฝากทุกช่องทางของเซราวีด้วยไปกด follow ร้านค้าใน Lazada ของเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทั้งหนูนิวแล้วก็พี่เต๋าเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากให้เราพาใครมาอีกนะคะก็ส่งแชทมาบอกกันได้แบบมาคนเดียวไม่พอเอ้ยข้างหน้าต้องมีเฮียด้วยหรือเปล่าได้เดี๋ยวเหงาก็แชทมาบอกกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันเล่นเพลงด้วยครับเย้นี่หนึ่งเลยเขียวนู่นนิ่งเขียวนู่น